ฮัลโหลครับถามหน่อยครับช่วงเดือนนี้เนี่ยผมมีประชุมเรื่องพิธีฮัจญ์วันไหนบ้างครับโอเคครับยังไงแจ้งผมด้วยนะครับช่วงนี้ปอโสดูปฏิทินบ่อยจะบินไปหาใครที่กรุงเทพหรือเปล่านะนั่นเลยครับปอโสเปิดไปสิเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดตั้งวันนี่แหมนี่เห็นผมเป็นคนแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยฮะก็ตั้งแต่ปอย่าแอปคุยโทรศัพท์สายตอนกลางค่ำจะอัพมาดูมันนั่นไงเอางี้นะผมขออธิบายตัวเองนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ผมทำตอนนี้มีแค่เรื่องงานเท่านั้นแหละครับว่าแต่ที่มานั่งแซวผมเนี่ยพร้อมจะทำงานไหมครับพร้อมสิคะว่ามาเลยค่ะผมรอตั้งแต่ว่าแล้วครับโอเควันนี้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยคือผมกำลังจะบอกทุกคนว่าเรากำลังจะมีการจัดประชุมเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับแล้วอย่างนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างอะคะเรื่องการอบรมคนที่ไปงานนี้นะครับเขาจะใช้หลักสูตรที่สอบตร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีและกรมศาสนาได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2557และมีคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดผู้แทนประกอบกิจการฮัจญ์และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและนอกจากนี้สอบตได้แจกเอกสารแผ่นพับต่างๆที่เป็นความรู้เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์ให้กับผู้เข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อีกด้วยครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาคืออย่างนี้ครับในการจัดอบรมเรื่องของพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับผมคือเราจะมีการอบรมให้กับผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เขาจะเดินทางไปปฏิบัติงานจริงที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยแหละครับส่วนรายละเอียดเรื่องของการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีก็ได้แล้วในการอบรมผู้ประกอบพิธีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะในการอบรมผู้ประกอบพิธีเหรอครับจริงๆสิ่งที่เราอยากจะมุ่งเน้นมากที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้นี่แหละปอโสคะเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ถึง3ช่องทางแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นะครับ hajthailand.dopa.go.th หรือว่าจะไปลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปอำเภอหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้เลยถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของก๊อกแล้วครับนี่อยู่แบบเดียวนี่คือเยอะเลยนะเยอะมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องสถานที่นะคะให้อสจัดการเลยนะคะส่วนเดี๋ยวเรื่องโบรชัวร์เอกสารหรือว่าการไปติดต่อผู้ใหญ่เดี๋ยวนุ้ยเตรียมให้เองค่ะขอบคุณมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เน้นย้ำกับประชาชนนิดนึงนะครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงเพราะว่าเวลาที่มีกลุ่มคนที่จะมาเชิญชวนให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเอกสารที่ถูกต้องจริงๆต้องออกจากกรมการปกครองเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์ที่มีคนมาหลอกลวงหรือเรารู้สึกว่าสงสัยเนี่ยให้บอกชาวบ้านด้วยครับถ้าเกิดว่าเจอบุคคลที่สงสัยที่เข้าข่ายหลอกลวงเนี่ยให้รีบไปแจ้งที่อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือศูนย์ดำรงธรรมได้เลยค่ะโอเคเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันหมดแล้วนะได้เลยทำงานดีมากครับทุกคนขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆนะเย็นนี้ต้องการกินอะไรกันครับผมร่างกายก็ต้องการกินเนื้อย่างครับเนื้อย่างอุ้ยร่างกายต้องการเงินนะคะถามว่าจะกินอะไรถามว่าจะกินอะไรกินอะไรเนื้อย่างเลยครับกินเนื้อย่างเอาเป็นว่าแชร์ได้ไหมครับไม่มีกระเป๋าตังค์มาไปเข้าห้องน้ำที่ก่อนเลยเดี๋ยวเย็นนี้ผมเลี้ยงเองโอเคครับ